สวัสดีย้ำแมลงครับมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวเนาะครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทางบ้านเฮา FC สปป.ลาว FC กัมพูชานะครับแล้วก็ FC เมียนมานะครับแล้วก็ FC หลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปผมบ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อนะครับรวมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับจะเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับสำหรับมื้อนี้ผมจะมาเฮ็ดคลิปเพื่อจะตอบคำถามนะครับว่าเขาสามารถตัดท่อนมันแล้ววางกล่องไว้ทั้งซี่ได้บ่นะครับได้บ่มันจะมีผลอีหยังกับลูกมันเขาบ่เนาะครับอันดับแรกก็ขอตอบก่อนเลยครับว่าเฮ็ดได้ครับแต่ว่าอายุขอให้อยู่ในช่วงเวลาที่ใส่เวลากล่องแบบนี้บ่นานนะครับอย่าให้เกิน10กว่ามื้อนะครับอย่าให้เกิน10กว่ามื้อเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้แดดนะครับมาเผานะครับมาเผาลำมันเขาเวลาเอาไปปลูกนะครับลำมันเขาจะใหม่นะครับใหม่แล้วมันก็ที่เกิดบ่ค่อยดีนะครับเกิดทางเดียวนะครับถ้าแดดมันลวกหรือว่าแดดเลี้ยนะครับแดดเลี้ยแล้วสมมติฟังนี่มันถึกแดดครับตาฟังนี่จะเฮ็ดให้มันบ่ค่อยเกิดนะครับหรือว่าบ่เกิดเลยนะครับเฮ็ดให้ตามันบอดไปเลยช่วงที่แดดลวกนะครับแต่ว่าถ้าวางแบบนี้ได้ก็ได้เฉพาะมันที่แก่แล้วนะครับลำมันที่แก่แล้วนะครับเน้นว่าลำมันต้องแก่นะครับถ้าลำมันอ่อนผมบ่แนะนำเลยครับมันอายุนิดหน่อยอย่ามากองแบบนี้นะครับให้ตัดแล้วก็มัดดีๆแล้วก็เอาไปไว้ในโฮมในเงาดีๆนะครับสำหรับมันที่ลูกมันที่อายุหน่อยนะครับอันนี้ลูกมันได้ขวบแล้วพี่น้องลูกมันแก่แล้วเบื้องเปียกก็รู้นะนะครับเฮาขุดเบื้องเปียกแล้วก็รู้นะเปียกมันนั่นแล้วเปียกมันแข็งมันหนาแล้วครับเปียกมันแข็งมันหนาแล้วก็มันที่ทนแดดได้อยู่แต่ว่ากายาให้มันตากแดดหลายมือคือจังผมบอกไปเนาะแล้วก็พอไถขุดหัวมันเสร็จแล้วก็ฟ้าวมามัดมาหยังเนาะครับมามัดไปตั้งไว้ในโฮมในเงาดีๆครับเพื่อจะเก็บรักษาไว้ให้มันได้นานเนาะครับเพื่อเฮาบ่ได้ปลูกง่ายเว้าง่ายๆเลยพี่น้องเฮาเก็บไว้เพื่อเวลาที่เฮาบ่ได้มาปลูกง่ายเนาะแต่ว่าสำหรับดูกมันน้อยอายุนี่หน่อยดูกมัน7เดือน8เดือนนะครับผมแนะนำว่ามัดแล้วก็ไปซ้ำไปในโฮมดีกว่าถ้ามีเวลาเนาะครับถ้าบ่มีเวลาก็กองแล้วก็กองไว้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องหาแนวมาปลูกดีๆหาใบไม้ใบไผ่มาปลูกดีๆเนาะอย่าให้มันถึกแดดหลายครับเพราะว่ามันสิเสียหายของเฮาเนาะครับกองไว้จังซี่ได้อยู่สำหรับลำมันที่แก่แล้วที่ประมาณนี้เนาะครับเกี่ยวกับเป็นคลิปนี้เนาะอันนี้จะเป็นป้าข้าวโพดที่ผมถ่ายคลิปลงไปคลิป 2-3 คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เพิ่นปลูกมันบ่เกิดแล้วมาปลูกข้าวโพดนั่นแหละครับนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มหักอยู่อันนี้เป็นลืมบอกไปนะครับเป็นดูกมันพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับพันธุ์เกษตรศาสตร์เปลือกของมันพันธุ์เกษตรศาสตร์เนี่ยตีแข็งและหนาดีครับมันจะทนต่อการแดดเลี้ยได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆอยู่เนาะครับที่ผมเคยปลูกมาเนาะครับเคยปลูกมาก็คือว่าทนแดดได้ดีอยู่แต่ว่าก็ใส่ให้มัดแล้วก็ไปซ้ำไว้ในโฮมดีกว่านี่ครับถ้าบ่มีเวลาก็เฮ็ดแบบนี้แล้วครับเอามากองไว้ซี่ล่ะกองไว้ซี่เพราะว่าเพิ่นที่มาไถหัวให้บัดนี้เลาย่านมัดบ่ทันเนาะครับพอผมเลาย่านมัดบ่ทันก็ต้องมากองไว้จังซี่ก่อนเดี๋ยวพายางไปเบิ่งมันของน้องซ้ายผมเนาะครับมันของน้องซ้ายผมที่เป็นพันธุ์แปดเก้าอันนี้ก็ของเขาจะปลูกครบ2อาทิตย์ในวันเสาร์นี่นะครับวันเสาร์นี่ก็ครบ2อาทิตย์พอดีฝากมันเกิดดีป่ะแล้วก็การคุ้มหญ้าคุ้มหยังเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวพายางไปเบิ่งนี่ครับที่ผมถ่ายคลิปลงให้เบิ่งอาจจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้อีก 2-3 คลิปอ่ะครับนี่ครับเป็นพันธุ์89เนาะครับอันนี้ก็เริ่มแตกตาแล้วพี่น้องนี่ขีดทั้งใบได้สบายแล้วนะครับแตกตาแตกใบได้เกือบประมาณ 95% แล้วครับเกิดแทบทุกต้นเพราะว่าเป็นดูกสดที่เอามาปลูกเนาะครับนี่จะเป็นดูกมันที่แม่ผมออกมากองไว้นะครับออกมาจากนี่แหละจากส่วนข้างกันเอามากองไว้ฟังนี่
พายางเบิงว่ามันเกิดดีปานใดเนาะครับสำหรับนี่นับไปร้อยต้นนะครับร้องเบิงร้อยต้นมันที่เกิดพอร้อยต้นบ่สำหรับ1,800เก่าอันนี้ก็เริ่มแตกตาพี่น้องแตกตาแล้วอันนี้ก็จ้ะอันใดแตกก้อนมู่กับใบประมาณนี้แล้วนี่นี่ครับแต่ว่าต้นนี้แตกอยู่ครับเริ่มแตกเนี่ยแล้วถือว่าเกิดดีครับเกิดดีลายเนี่ยว่าเกิดแน่ๆล่ะเก็บ 100% แล้วครับเก็บ 100% เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ